ที่เห็นในลอยในน้ำนี่ก็คือเราแช่น้ำร้อนแช่น้ำร้อนเมื่อคืนนะครับเม็ดเบาบัดเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีเมล็ดไหนที่มันบวมมั่งจะมาดูนะครับถ้ามันไม่บวมเราก็จะเอาแช่น้ำร้อนอีกทีนึงครับได้รับมาเมื่อวานเมล็ดบวมน่าจะเป็นเมล็ดนี้อันนี้ดั้งเดิมที่ไม่บวมเราก็จะเอาอันบวมนี้มาลงกล่องเพาะก่อนนะครับสังเกตไหมครับอันนี้ธรรมดาซื้อมา20เม็ดได้มา20นิดหน่อยว่าอันไหนที่บวมไม่บวมน่าจะเป็นอันนี้ที่ไม่บวมนะอันนี้น่าจะบวมละต้องบอกให้เราแกะนะครับแกะให้เห็นขาวๆนิดนึงช่วยให้มันมาจะได้แล้วแล้วมันก็พอบวมมันก็จะแกะง่ายน่าจะเวิร์กนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกหลังจาก1อาทิตย์เม็ดไหนที่ไม่บวมเราก็จะเอาไปแช่น้ำร้อนใหม่นะครับน้ำร้อนแบบน้ำร้อนชงกาแฟนะครับลองชมกาแฟจิบมันหน่อยนึงนะครับถ้าเราไม่แช่น้ำร้อนเบียนบางคนเขาใช้ตะไบตรงนี้น่าจะเวิร์กกว่าแค่เปลือกหลุดก็น่าจะพอวันนี้วันที่18เมษายน2567นะครับอันนี้เราจะลองน่าจะลองเลยมันอาจจะมันก็เปื่อยแล้วนะแกะเลยดีกว่าเกิดไม่เกิดเดี๋ยวเราก็รู้อันเล็กนี่เราจะไม่ที่เราจะไม่แกะนะครับแช่ยังเฉยๆนี่เดี๋ยวเราจะลองแยกต่างหากเราจะมาใส่ดินก็ดินปลูกอะครับขุยไส้เดือนขุยมะพร้าวซื้อตามร้านปลูกครับแล้วก็เอามาผสม